อข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเร่งสร้างการรับรู้ด้านปฏิรูปให้ประชาชนแจ้งรัฐบาลไม่สามารถใช้มาตรา44แก้ทุกปัญหาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำศิลปินนักแสดงเข้าพบเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันพร้อมเปิดตัวแคมเปญสร้างไทยไปด้วยกันซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับรู้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจและจะสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยมีศิลปินดาราที่ร่วมเป็นพิธีกรอาทิมิวนิษฐาท็อปจรณเฉิบปางกำตันวงไอดอล BNK48 บีน้ำทิพย์และฟิล์มธนพัฒน์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่สามารถนำมาตรา44แก้ไขได้ทุกปัญหาโดยเฉพาะราคาสินค้าทางการเกษตรที่ต้องอิงราคาตลาดโลกสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งได้ให้ความช่วยเหลือในหลายด้านอย่างถูกวิธีเพราะมุ่งหวังให้ประเทศพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางใน20ปีข้างหน้าซึ่งทุกคนจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อไม่ให้ประเทศกลับไปสู่จุดเดิมด้วยเลขาสมช.โยนกกต.ดูปลมกลุ่มการเมืองจังหวัดนครราชสีมาร้องเรียนไปมายันถูกผิดยึดพยานหลักฐานคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกวันลบลักษณ์เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงความวุ่นวายที่จังหวัดนครราชสีมาหลังมีกลุ่มการเมืองและพรรคการเมืองร้องเรียนไปมาว่าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาส่วนสมช.จะดูแลความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงและการพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังขัดแย้งหรือ hate speechอย่างไรก็ตามปัญหาความวุ่นวายมีอยู่ทุกจังหวัดเพียงแต่จังหวัดใดจะมีรูปแบบในการดูแลความสงบแบบไหนซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นฝ่ายใดซึ่งถูกหรือผิดต้องดูที่พยานหลักฐานนำอ้อยคอเข็งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะกองปราบจ่อเรียกพ่อแม่บูมเข้าให้ปากคำรอบ2สัปดาห์หน้าขณะพี่ชายส่งทนายเลื่อนพบพนักงานสอบสวนคุณสุภาพรศรีหาวงศ์รายงานค่ะพันตำรวจเอกชาคิดสวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีบิตคอยน์ว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกพ่อและแม่ของนายจิรัตวิสิทธิ์จารวิจิตรหรือบูมดาราหนุ่มชื่อดังเป็นครั้งที่2ให้มาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์หน้าส่วนตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะทำการสอบปากคำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและพยานเพิ่มเติมขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายปริญญาจารวิจิตรผู้ต้องหารายสำคัญนั้นก่อนหน้านี้ได้ส่งทนายความมาเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานช่อโกงไปเป็นวันที่17กันยายน2561และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างใดสุภาพรศรีหาวงศ์ผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN